แล้วที่นี้นะคะกัญชาเขามาช่วยดูแลเราอย่างไรในเรื่องของโควิดแล้วที่นี้นะคะกัญชาเขามาช่วยดูแลเราอย่างไรในเรื่องของโควิดดิฉันก็กลับไปอ่านงานวิจัยจำนวนมากเลยนะคะทั้งที่ทำในประเทศแคนาดาอิสราเอลอเมริกาจนกระทั่งถึงสวิตเซอร์แลนด์นะคะปรากฏว่าขอสรุปงานวิจัยมาดังนี้นะคะข้อที่1เลยค่ะก็คือเป็นงานวิจัยจากประเทศแคนาดานะคะเขาบอกว่ากัญชานี้นะคะก็จะมีคุณสมบัติในการที่จะไปจับโปรตีนบางตัวนะคะซึ่งโปรตีนตัวนี้ก็เป็นตัวที่ทำหน้าที่ในการจูงมือพาไวรัสโควิด-19 เนี่ยเข้าสู่เซลล์นั่นหมายความว่าถ้าใช้กัญชาหรือในงานวิจัยเนี่ยใช้สารสกัด CBD จากกัญชานะคะจะไปช่วยลดโปรตีนตัวนี้นั่นก็คือมีแนวโน้มว่ากัญชาอาจจะนะคะช่วยลดการติดเชื้อได้นั่นเองเพราะว่าป้องกันไม่ให้เชื้อโควิด-19 เนี่ยเข้าสู่เซลล์ได้ค่ะแต่เดี๋ยวก่อนนะคะในงานวิจัยนี้เขาก็อภิปรายเอาไว้ว่าเขาก็คาดว่านะคะไม่ว่าจะเป็นกัญชาในรูปแบบของสเปรย์ vaporization นะคะการกินแคปซูลน้ำมันหยดก็ตามนะคะก็น่าจะมีประโยชน์แต่กัญชาในรูปแบบนะคะของการสูบหรือว่าสโมกเนี่ยนะคะก็มีแนวโน้มว่าอาจจะให้ผลในเชิงลบนั่นก็คือนอกจากจะไม่ลดการติดเชื้อไม่ลดโปรตีนตัวดังกล่าวแล้วนะคะก็ยังมีแนวโน้มว่าอาจจะทำให้ติดเชื้อง่ายยิ่งขึ้นและก็อาจจะทำให้เกิดความรุนแรงในเรื่องของปอดอักเสบมากยิ่งขึ้นด้วยอันนี้ในงานวิจัยเขาก็กล่าวมานะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็เป็นงานวิจัยที่ทำในห้องทดลองยังไม่มีการพิสูจน์ใดๆในมนุษย์เลยค่ะสำหรับข้อที่2นะคะว่ากัญชาช่วยดูแลโควิดได้อย่างไรข้อที่2นี้กัญชาเขาก็จะไปช่วยค่ะเพิ่มภูมิต้านทานโดยกำเนิดหรือที่เรียกว่า innate immunity ไปช่วยในการทำงานของแมคโครฟาจให้จับกินนะคะเชื้อโรคได้ดีแล้วก็เก่งยิ่งขึ้นและนอกจากนั้นนะคะก็มีงานวิจัยหลายงานวิจัยเลยนะคะที่รองรับนะคะว่ากัญชานี้นะคะสามารถที่จะลดการหลั่งไซโตไคน์ได้ทำให้ลดโอกาสที่จะเกิดนะคะไซโตไคน์สตอร์มหรือพายุไซโตไคน์ซึ่งก็เป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดกระบวนการอักเสบรุนแรงเกิดปอดอักเสบรุนแรงและเสี่ยงต่อการเสียชีวิตนั่นเองค่ะและข้อที่3นะคะก็คือกัญชาเนี่ยช่วยทำให้เม็ดเลือดขาวนะคะหรือว่าไวท์บลัดเซลล์เนี่ยทำงานเก่งขึ้นมีปริมาณและมีคุณภาพมากขึ้นนั่นเองนั่นก็คือทำให้ T เซลล์ของเราแล้วก็ B เซลล์ของเราเนี่ยสร้างแอนติบอดีทำลายเชื้อได้ดียิ่งขึ้นซึ่งในกรณีนี้นะคะเขาก็มีงานวิจัยก่อนหน้านี้ละที่ทำในผู้ป่วย HIV แล้วก็ทำในผู้ป่วยมะเร็งที่จะสามารถช่วยยืนยันเรื่องนี้ได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะสำหรับเรื่องของกัญชาช่วยดูแลเรื่องโควิดป้องกันได้ไหมรักษาได้ไหมก็ต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าทุกๆงานวิจัยที่ดิฉันเล่าเนี่ยนะคะเป็นงานวิจัยที่เกิดขึ้นในห้องทดลองยังไม่ได้มีงานวิจัยไหนนะคะที่นำมาพัฒนาแล้วก็นำมาใช้ในผู้ป่วยโควิดจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางการแพทย์แผนปัจจุบันก็อาจจะยังไม่ได้รับการยอมรับในเรื่องของการใช้กัญชาเพื่อป้องกันและก็การรักษาโรคจริงๆจังๆซึ่งก็ต้องเป็นเรื่องของอนาคตที่จะต้องมีการใช้แล้วก็มีการรีเสิร์ชต่อไปในอนาคตแต่ที่แน่ๆเลยนะคะว่ากัญชาเนี่ยก็เป็นสารสกัดที่ช่วยทำให้เราเนี่ยนะคะสามารถที่จะกินได้นอนหลับอารมณ์ดีแล้วก็เป็นการเพิ่มภูมิต้านทานโดยทางอ้อมได้นั่นเองนะคะสำหรับงานวิจัยทั้งหมดดิฉันก็ขอกล่าวสรุปสั้นๆได้ดังนี้นะคะก็คือข้อที่1กัญชาอาจจะช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อแต่ยังไม่ได้รับการรับรองในคนนะคะข้อที่2กัญชามีแนวโน้มว่าจะช่วยลดความรุนแรงของผู้ป่วยที่ได้รับเชื้อมาแล้วนะคะไม่ให้พัฒนากลายไปเป็นปอดอักเสบติดเชื้อที่รุนแรงขึ้นลดการเกิดภาวะพายุไซโตไคน์แล้วก็ลดอัตราการตายหรือการเสียชีวิตข้อที่3ที่จะสรุปนะคะก็คือกัญชาที่นำมาใช้ในการทดลองนี้นะคะปรากฏว่า
สิ่งกัญชาที่ได้ผลดีก็คือการใช้ร่วมกันค่ะระหว่าง CBD THCV รวมถึงนะคะเทอร์ปีนก็คือเป็นการใช้แบบเรียกว่าวงดนตรีออเคสตรานะคะใช้ร่วมกันหลายๆตัวจะให้ผลดีมากกว่าการใช้สารสกัดเดี่ยวๆเพียงตัวใดตัวหนึ่งนะคะข้อที่4นะคะก็คือกัญชาในรูปแบบของการสูบหรือว่าการสโมกกิ้งเนี่ยนะคะอาจจะมีผลเสียต่อปอดมากกว่าที่จะได้รับผลดีนั่นเองนะคะและท้ายที่สุดเลยนะคะไม่ว่าวันนี้นะคะกัญชาจะช่วยเรื่องโควิดได้หรือไม่เพราะเรายังไม่ได้ข้อสรุปจากงานวิจัยในคนที่แน่ชัดแล้วก็มั่นใจแน่นอนที่ได้รับการยอมรับนะคะเพราะฉะนั้นนะคะงานวิจัยทั้งหมดเลยนะคะที่เกี่ยวกับโควิดตอนนี้ก็เป็นงานวิจัยที่ทำในห้องทดลองเท่านั้นยังไม่ได้มีงานวิจัยที่ทำในคนในมนุษย์นะคะแล้วก็ทำในผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิดจริงๆเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องของอนาคตละค่ะว่าจะมีงานวิจัยต่อไปในอนาคตที่จะมาพิสูจน์ได้หรือไม่นะคะว่ากัญชาเนี่ยจะช่วยดูแลป้องกันแล้วก็รักษาโควิดได้จริงๆแต่ที่แน่ๆเลยก็จะช่วยให้ท่านกินได้นอนหลับอารมณ์ดีแน่นอนนะคะสำหรับใครที่อยากจะใช้กัญชาเพื่อที่จะดูแลตัวเองในยุคโควิด-19 นี้แล้วก็นะคะดิฉันก็แนะนำว่าขอให้ใช้ภายใต้การดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดนะคะและที่สำคัญที่สุดไม่ว่าจะใช้หรือไม่ใช้กัญชาก็ตามท่านจะต้องปกป้องแล้วก็ป้องกันตัวเองจากการสัมผัสเชื้อด้วยการกินร้อนช้อนกลางล้างมือนะคะโซเชียลดิสแทนซ์แล้วก็ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาห้ามกาดตกโดยเด็ดขาดนะคะวันนี้ดิฉันอยู่คนเดียวนะอัดคนเดียวไม่ได้อัดกับใครเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ได้ใส่แมสค่ะและที่สำคัญนะคะก็ขอให้ทุกท่านดูแลตัวเองปลอดภัยจากเชื้อโควิด-19 กันทุกคนนะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ